เฮ้ยหลายๆคนเข้าใจผมผิดว่าผมไม่ยิ้มผมยิ้มได้นะยิ้มสิยิ้มยิ้มเนี่ยเป็นกันซะอย่างเงี้ยแต่ลองยิ้มสิอ่ะยิ้มยิ้มอ่ะยิ้มอ่ะสกายยิ้มสิเปล่าไหมครับอาตะปูเป็นดัมมี่ครับยิ้มสิเนี่ยคิดพี่ฝนกายีกูละตอนเนี้ยยิ้มสิยิ้มยิ้มสิอ่ะอาจยิ้จมะไม่กันเอาสิจริงบางยิ้ยมิ้มไบม่่อยกๆัผนมนสะินี่รีวิวอาหารหน่อยเพื่อนอร่อยอันนี้เป็นอะไรเนื้อลาบหมูลาบหมูอันนี้ไก่อะไรสักอย่างไก่อบสมุนไพรเป็นของเด็กคอมเมนต์ขึ้นชื่อของที่นี่อันนี้เป็นหมูนี่ครับหมูครับหมูอันนี้เป็นจิ้นหมูจิ้นหมูจิ้นหมูเหมือนที่นี่ใช่ปะเหมือนที่ที่กรุงเทพมีร้านจิ้นทอดป้าเตยอะไรประมาณนั้นไม่แต่จิ้นอันนั้นจิ้นทอดจะเป็นจิ้นทอดแต่นี่มันคือจิ้นหมูแบบเขาไปแบบว่าเขาไปยำเหรอเอาไปผสมเอาไปแบบไปหมกหมกกับเส้นอ่ะเออแต่ตอนนี้เราอยู่ที่ลอนดอนนะครับเรามากินร้านอาหารเชียงใหม่อยู่ที่ลอนดอนใช่ไหมเกรงใจหรือเปล่าอันนี่น่าเอ็นดูเนาะใช่ไหมครับหนูไม่ดื้อครับอุ้ยหนูโป้ครับหนูโป้ครับหนูอยู่กับพี่ๆนะครับน้องๆหรอน่ารักกระเหล่มันแบบเวลาผมตื่นมาทุกเช้าแล้วผมแบบมาเจอน้องๆแต่ละตัวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตรงสงสารมันอะแบบว่าไม่มีใครพามันไปเที่ยวอะให้มันเฝ้าแต่ห้องเนี่ยเออผมเลยสงสารมันมากเลยแต่ผมพยายามแบบอบกอดทุกตัวนะทุกตัวจะได้ไม่น้อยใจน้องโฟนนิดนึงแต่น้องทำหน้าแบบว่าปล่อยหนูไปอย่ายุ่งกับหนูเฮ้ยผมเข้าใจนะว่าผมคุยกับตุ๊กตาแต่ผมไม่ได้บ้านะทุกคนผมไม่ได้บ้าจริงทุกคนแบบอาจจะมองว่าผมบ้าแต่ว่าผมไม่ได้บ้านะผมแค่เอ็นดูมันอะผมว่ารู้สึกว่าถ้ามันมีหัวใจอะเราก็แบบเอออยากใส่ใจความรู้สึกเขาอะไรเงี้ยนะเราไม่ได้บ้านนะอย่าเข้าใจผิดนะเออทำไมฝักพี่ของตัดฝักพี่ของมีไอ้เต่าของตื้นอ่ะโรงเรียนถูกใช่ไหมสวยที่บอกที่ทำงานชินลูกรักไม่ลูกรักเขาโทรหามึงแล้วเขาโทรในกลุ่มแล้วแต่มึงไม่รับไงตอนหรอเออบอกกูผิดเองคุณเซนอะไม่ตั้งใจนะห้ามเถียงครับครับคุณเซนมีอะไรจะพูดกับคุณชินไหมครับขอโทษครับยังไม่หาหรอครับเดี๋ยวรวมพลครั้งหน้าจะกระโดดกระต่ายขาเดียวมาขอโทษคุณชินและมัมมี่น้องชินทุกคนนะครับพูดอย่างนั้นผมไม่รู้ด้วยนะเนี่ยคุณสกายจะพูดก่อนหรือไม่ครับไม่มีอะไรจะพูดเยอะครับข
ขอโทษครับจะเอาพานพุ่มไปกราบมัมหมี่พี่ชินทุกคนนะครับแบ่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 ใจอย่างนี้แบ่แบ่คือสองคนนี้ถามเพื่อนพวกอาโกรธอ่ะจิ้นไหมบอกว่าที่ผู้ชายคุยกับที่สองคนน่ะไม่ยอมรับบอกก็ไม่ไหวมึงอยู่ในซีนอย่างจิ้นเลยไม่อยากรู้ว่าแบบบทเด็กและผู้ชายปกติโอเคอันเนี้ยระหว่างไม่คุยก็คือไม่ไปใช่ไหมไม่ถึงว่าสกายกันอันนี้กับเซนต์กับชินเหมือนกันไหมเอ๋ไม่หมายถึงว่าบทแบบเซนต์กับชินอะมันมีในชีวิตจริงไหมผู้ชายคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่ากูรักมึงนะเพื่อนโอ้ไม่มีทางเมื่อผู้ชายกับฉันแบบในกีฬาด้วยกันอะพูดคิดถึงยังยากเลยอะเพื่อนยังไม่มีเลยแต่เราจะรับรู้เซนผู้ชายด้วยจะรู้ว่าอ่ะที่กล่าวอันนี้คือคิดถึงรักนะปากมันมีมูมันไม่ต้องการรับให้เขาหน่อยครับผมด้วยกันเขาปกติอยู่เฉยๆไม่น่ารักหรอกนี่เป็นยังไงมีมุกแล้วเดี๋ยวนี้เขามุกเยอะนะมุกเยอะเจออีกแล้วหูแมวหน่อยค่ะหูแมวหน่อยพี่สกายหูแมวหน่อยค่ะพี่สกายแมวหน่อยพี่สกายแมวหน่อยเขาขอมาไม่ทำนี่ก็อันนี้นะพี่สกายหูแมวหน่อยให้ดูหน่อยสิน้องพร้อมอุ้ยแมวเอาไม่ได้แล้วไม่รู้เหมือนกันนี่แบตกูจะหมดต้องปิดก่อนแบตเหลือ 6% เอาเครื่องมัดไม่แบตผมต้องไปใช้ดูผมต้องไปแล้วครับแบตผมโอเคพี่เคแบตสกายมีหลุดเขินนานนี้เวลามองตากันบ้างไหมมีคนจากทางบ้านถามมีทีมงานถามไม่แน่ใจอะไรลองมองดูสิอันไหนมองหน้ามีเขินกันบ้างไหมไม่เขินเออเราลองกันใหญ่เราเพื่อนกันเราไม่เขินเอ็นอะไรเอ็นชานส์หรอเอฟเฟกต์นี่หรอไปโอ้กูไม่ใช่เลยนี่อ้าวมึงเป็นคนเดียวกับนี่หว่าเปลี่ยนก่อนโอ้คุณละกายมารีแคปก่อนโอเคเออคุณจะเปิดกล้องก่อนอันดับแรกนะครับผมคือหงอคงอาจารย์ผมคือส้มจีดคุณเปลี่ยนเลยคุณเปลี่ยนโอเคครับคุณละกายรีแคปฮอตเนิร์ดครับผมก็EP นี้เป็น EP ที่10นะครับเราเริ่มต้นด้วยการอะไรคะอุ๊ยคุณสกายคุณมีปลานะเมื่อกี้คุณมีปลาปลามันเด้งขึ้นมาคุณกดฟิลเตอร์อะไรอ่ะผมอยากกดบ้างอ่ะมันมีปลาเด้งออกจากจอมีปลามันก็มาครับปลาน้ำลึกด้วยปลาหายากนะคุณสกายแปลว่ามันต้องไลฟ์คู่แน่เลยถ้าไลฟ์คู่แล้วจะมีปลาเด้งน่าจะมาทุกสดสิบ36แน่เลยเมื่อกี้แต่ว่ามันไม่ได้มาบ่อยเมื่อกี้คุณชนาการครับผมเขาบอกว่าขมมากผมไม่รู้ว่าเขากินอะไรมาแต่ว่าขอบคุณนะเอ้ยนี่4:37มีแมงกะพรุนผมว่ารออีกแป๊บนึงรออีกแป๊บนึงอาจจะมีแมงกะพรุนหรอผมว่าดึกๆมันเปิดสวนสัตว์แน่เลยคุณสกายผมว่าที่ผมว่าถ้ามาครบ1 2 3 4 5 6 7 8 8คนนี้น่าจะแบบมาเป็นสวนสัตว์อ่ะผมเอาอะไรดีจะไปไฟนอล EP แน่นอนนะครับจากคุณนกที่มีแมวเอ้าผมมีหงมาเฉยอะไรกันเนี่ยคุณนกที่มีแมวนะครับจะไฟนอล39มีเป็ดครับระหว่างอุดรพิทักษ์กับเทพบุรพาเทพบุรพาเนี่ยจะเป็นไอ้พวกแก๊งห้องสัตว์นะครับเป็นไอ้พวกครับเด็กสารแน่ชื่อว่าไปนะครับที่มันปีนพูดว่าพอครับพอไม่เอาไม่เอาพูดว่าพอผมพูดพอผมโมโหครับผมเป็นซึนามิอยู่ตอนนี้ผมจะไปถล่มมันไม่ได้ไม่ได้มันมาหาว่าครับมันมาหาว่าพวกเราเป็นไก่กระต่ายคุณชนะการนะครับคุณชนะการบอกว่าขมมากอุ้ยคุณสกายคุณมีปลานะเมื่อกี้คุณมีปลาผมก็บอกเลยว่ากินน้ำมันปลาเยอะก็เลยฉลาดอะไรใช่ครับแต่ว่าคุณมีปลาเมื่อกี้เหร
ม่รู้ว่าปลามันเด้งขึ้นมาคุณกดฟิลเตอร์อะไรอ่ะผมอยากกดบ้างอ่ะมันมีปลาเด้งออกจากจอมีปลามันก็มาครับปลาน้ำลึกด้วยปลาหายากนะคุณสกายแปลว่ามันต้องไลฟ์คู่แน่เลยถ้าไลฟ์คู่แล้วจะมีปลาเด้งน่าจะมาทุกสด36แน่เลยเมื่อกี้ผมว่าใช่เป็นแบบว่าเวลาแบบมันสุริยุปราคาใช่ไหมครับมันเป็นลูกผมว่าแน่เลยครับแต่ว่ามันไม่ได้มาบ่อยเมื่อกี้คุณชนาการครับผมเขาบอกว่าขมมากผมไม่รู้ที่มันพูดว่าเพราะครับไม่เอาพูดว่าเพราะผมพูดเพราะผมโมโหครับผมเป็นซึนามิอยู่ตอนนี้ผมจะไปถล่มมันไม่ได้มันมาถามว่าครับหวังว่าอนาคตเราก็จะมีงานร่วมกันอีกเรื่อยๆเนาะคุณละกายก็ภาวนาให้กันแล้วกันครับขออภัยครับถ้าผมพูดไปไป